ที่ชั้นล่างหน้าลิฟต์อ่ะมันจะมีตู้กระจกอยู่ตู้นึงมันเป็นของที่คณะทำให้รุ่นพี่เราคนนึงทุกปีในช่วงใกล้วันรับปริญญามักจะมีนักศึกษาที่กำลังจะเรียนจบเสียชีวิตลงที่ตึกนั้นอย่างไร้สาเหตุเตียงที่แทนนอนอยู่อ่ะเป็นเตียงสีหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นเตียงที่เจ้าของตัวจริงจะกลับมาใช้ทุกปีสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเชียร์ค่ะใครเชื่อว่าในห้องนี้มีผียกมือกูก็อยู่ตึกวิทย์นี่แหละตึกแม่งโคตรโทรมเลยว่ะเรียนไปได้ไงวะไปผิดตึกแล้วกูบอกแล้วไงต้องมาทำไมยี่นี่ก็ผ่าจังเลยมันก็ตกลงมาสักทีดิวะพี่กลัวผีอ่ะคือก็แปลว่าเมื่อกี้ไม่เห็นผีดิถ้ามันเห็นผีจริงๆแล้วแกจะไม่โผล่กับมันเรื่องแค่นี้หรอ